เรื่องพิศวงคนระลึกชาติตะลึงนางเอกดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกลับชาติมาเกิดเป็นลูกน้องชายเมื่อปี2535วงการบันเทิงไทยได้พบเจอนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่กับสาวในตาเศร้าปูวิชุดาสวนสุวรรณโดยเธอแจ้งเกิดจากละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ประกบคู่กับหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์หลังจากละครออนแอร์เธอก็ดังเป็นพลุแตกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นก็ต้องพบกับข่าวช็อกวงการเมื่อเธอประสบอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตลงเมื่อวันที่7มกราคม2536การจากไปของเธอทำให้วงการบันเทิงสูญเสียบุคลากรคนสำคัญและในครอบครัวสวนสุวรรณได้สูญเสียเสาหลักแต่ปี2553ก็มีการเปิดเผยจากรายการตี10ทางช่อง3ซึ่งเชิญน้องชายปูวิชุดามาออกรายการพร้อมกับบอกว่าปูกับชาติมาเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเมื่อตอนน้องน้ำฟ้าลูกสาวตอนขวบกว่าๆตอนนั้นลูกพอพูดได้แม่เขาเอารูปให้ดูชี้ที่พ่อแม่ลูกก็ตอบได้จากนั้นก็ชี้ที่รูปปูเขาก็ตอบมาว่าปูแม่เขาตกใจโยนกระเป๋าสตางค์ทิ้งนอกจากนี้เมื่อเห็นรูปของปูเธอก็บอกได้ว่าชื่อปูทั้งที่ลูกสาวไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นใครครอบครัวสวนสุวรรณลองทดสอบอีกหลายครั้งก็ต้องเจอเรื่องอัศจรรย์ใจแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งครอบครัวขับรถผ่านไปยังจุดเกิดเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิตใกล้สุวรรณภูมิปรากฏว่าน้องน้ำฟ้ามีอาการแปลกๆร้องไห้โผล่เข้ากอดแม่แน่นด้วยความแปลกใจจึงลองขับผ่านมาจุดเดิมอีกครั้งคราวนี้น้ำฟ้าร้องไห้อีกพูดว่าเจ็บเจ็บกลัวกลัวกลัวชนชนแม่ต้อยแม่ของปูวิชุดาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงลูกสาวตลอดเวลาเคยบวชชีนั่งสมาธิแต่ทำแล้วก็ยังลืมไม่ได้ซึ่งเธอยอมรับว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่ยังไม่ดีขึ้นเป็นอะไรที่ทรมานนะแต่เวลาก็ช่วยให้ดีขึ้นได้บางส่วนแต่ก่อนพูดถึงไม่ได้เลยแต่ตอนนี้พูดถึงได้บางทีคนเดินในห้างยังมาถามใช่แม่ปูหรือเปล่าเราก็ดีใจนะที่คนยังไม่ลืมปูเขาเข้ามาในวงการไม่กี่ปีเองแต่คนไม่ลืมเขาเวลามีคนมาทักทายจำลูกปูได้ก็จะทำให้เรามีรอยยิ้มได้ไม่เชื่อลูกกลับมาเกิดเป็นหลานถ้ากลับมาเกิดจริงทำไมลูกชายไม่พาหลานกลับมาหาย่าบ้างเมื่อหลายปีก่อนรายการตี10เคยนำเสนอเรื่องราวที่ปูวิชุดากลับชาติมาเกิดเป็นหลานซึ่งเรื่องนี้แม่ต้อยบอกว่าไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อหญิงในวัยใกล้ชราตอบทันทีที่เราถามถึงเรื่องการกลับชาติมาเกิดเป็นหลานของลูกสาวถ้าเป็นปูจริงเขาจะต้องนึกถึงพ่อแม่เขาไหมในเมื่อปูเขาผูกพันกับพ่อแม่จะตายแต่นี่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าปูกับชาติมาเกิดแม่ว่าไม่น่าใช่หลานแม่ก็ไม่ได้เจอพอลูกชายเขามีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยอย่างไรก็ดีปูวิชุดาได้ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว15ปีถึงกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของน้องชายตัวเองคุณเชื่อเรื่องนี้หรือไม่เนนน้อยระลึกชาติบอกอดีตเคยเป็นทหารสู้กับฝรั่งลือสะพัดโซเชียลเมืองอุบลแชร์ข่าวสามเณรอายุ8ขวบระลึกอดีตชาติได้แถมสวดมนต์บทต่างๆได้อย่างแม่นยำพร้อมแปลภาษาบาลีเป็นไทยได้ดีเยี่ยมที่วัดทุ่งเดินตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีข่าวแพร่สะพัดในโลกโซเชียลว่ามีสามเณรอายุ8ขวบระลึกชาติได้โดยสามเณรรูปดังกล่าวคือสามเณรวิลุกวันชนะอายุ8ขวบ
ทั้งนี้สามเณรวิลุกระบุว่าชาติที่แล้วตนเกิดเป็นทหารได้สู้รบกับพวกทหารฝรั่งโดยตนต้องการบวชตลอดชีวิตอยากอยู่ในทางโลกทางธรรมและต้องการเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อเนื่องจากสักวันหลวงพ่อต้องจากไปนอกจากนี้สามเณรวิลุกยังได้แสดงความสามารถในการแสดงเทศนาธรรมเป็นบทสวดภาษาบาลีในบทสวดอิติปิโสได้แบบช้าแบบเร็วสวดอิติปิโสในแบบถอยหลังได้อีกด้วยอยากให้ทุกคนทำดีไม่ไปเบียดบังผู้อื่นพบเห็นคนสัตว์ที่ด้อยโอกาสและเดือดร้อนให้ช่วยเหลือให้ทานกับผู้ยากไร้เหล่านั้นเพื่อให้เขาพ้นความทุกข์เรื่องความพลัดพรากความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ขอให้สร้างความดีเพื่อชาติหน้ายึดถือศีล5ในการดำรงชีวิตพระอาจารย์ชยานันจุตุตมโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านทุ่งเดินกล่าวว่าเมื่อ2ปีที่แล้วทางวัดได้มีการจัดบวชสามเณรฤดูร้อนขึ้นได้มีคนงานรับจ้างซึ่งเป็นคนลาวเคยมาทำงานให้กับทางวัดนำลูกชายอายุ6ขวบมาขอบวช ด้วยแต่ตอนนั้นได้ปฏิเสธไม่รับบวชเนนให้ทางแม่เขาก็พาลูกกลับบ้านไปอย่างไรก็ตามไม่นานเด็กคนนี้ได้เดินทางมาที่วัดเพียงลำพังและมาขอบวชเห็นความตั้งใจของเด็กน้อยคนนี้จึงได้ทำการบวชให้ซึ่งก็บวชได้2พรรษาแล้วสามเณรน้อยรูปนี้ยังอ่านไม่ออกแต่สามารถที่จะท่องบทสวดและแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัดเป็นที่ประทับใจญาติโยมที่มาวัดทั้งนี้อาตมามักจะให้สามเณรน้อยเทศนาธรรมให้ฟังเป็นประจำซึ่งในอนาคตคาดว่าเมื่อสามเณรรูปนี้อ่านหนังสือออกจะเป็นพระนักเทศชื่อดังเนื่องจากมีความจำดีและการออกเสียงถูกต้องการสวดบทสวดต่างๆสามเณรวิลุกจะอาศัยจดจำจากพระในวัดและเจ้าอาวาส